สิงห์นะครับผมจำกันได้ไหมครับหวังจริงจริงนะฉันขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีนะถึงว่าเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไรแต่ใจฉันเองก็จะขอตามเธอไปอย่าอดนอนนะเมื่อเช้าเธอพูดจะกินอะไรให้อิ่มไว้แล้วระวังดีๆเวลาจะไปไหนไกลขับรถทั้งอ้วนก็จอดไว้รอเราแรงแต่เธอฉันเองอยู่ตรงนี้ต้องใจทุกวันเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นใจมันก็คอยจะถามเธอทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนพอมาทุกวินาทีบอกฉันได้ไหมพอรู้ไหมฟังที่ฉันไม่ต้องฝันดีช้าไม่นานจะเป็นเวลาที่เราฝันและจะเป็นเวลาที่เราได้เคียงข้างกันแต่วันนี้ฉันมองที่ดาวแทนดวงตาของเธอฉันเองอยู่ตรงนี้ตั้งใจทุกวันเข้านอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็พอจะทักเธอทุกทีคิดถึงฉันไหมคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนพอมันทุกวินาทีบอกฉันได้ไหมพอรู้ไหมหรือเปล่าที่เธอไม่นอนฝันดีสวัสดีนะครับ
สวัสดีครับคุณป้าเหรอครับคิดถึงนะครับคิดถึงนะครับโอ้ช้า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 ได้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 ช้าได้ช้า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 ได้ได้ได้ไม่รู้ว่าคุณทำบุญด้วยอะไรถึงอยู่ที่อย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณทำฟิล์มอะไรผิวคุณจึงดีแบบนี้อ๋อนี่ครับก็ไม่รู้ว่าคุณนั้นมากับใครพอจะไปเจอได้ไหมแต่ที่รู้คือคุณได้ใจไปหมดแล้วไม่อยากเชื่อว่าสายตาจะได้ของคนที่กำลังตามหาอยากจะได้คนนี้ขึ้นไปไม่ใช่ไม่อยากจะได้คนนี้ขึ้นไปถ้าหากได้คนนี้ขึ้นไปดีจริงเปล่าอยากจะได้คนนี้ขึ้นไปไม่ใช่ไม่อยากจะได้คนนี้ขึ้นไปผมบอกกับคุณเลยนะอย่างคุณนั้นเองแค่คุณนั้นเดินเข้ามานะจะเป็นคนนั้นเงียบอยากรู้คุณชื่ออะไรฮะรู้ไหมคุณทำผมหวั่นไหวให้อย่าเพิ่งเดินไปไกลมารับผิดชอบสิที่ผมไม่คุ้นกับสิ่งเมื่อตัดเส้นอ้อยปีจะผมได้คุณเป็นแฟนจะคอยดูแลคุณดีผมสัญญาว่าต่อจากนี้จะมีแค่คุณเพียงคนเดียวถึงผมเงียบเงียบอย่างเงี้ยผมก็รักเป็นจะไม่รักจะไม่สงจะไม่ถี่จะไม่ปวดผมไม่ได้รอเนี่ยจะรักโทรศัพท์ทุกเวลาจะพิมพ์ก่อนจะไม่มีเบอร์ยาวและก็มีความสัญญาที่อยู่กับเธอคุณควรจะเจอที่ไม่ดีหรือคนที่เจ้าชู้ก็อยากให้รู้ว่าเราคนคนเดียวเป็นการสิ้นก็อยากให้คุณเปิดหัวใจแล้วทำให้ไปอยู่ในก้อชีช่วยผมร้องหน่อยได้ไหมครับอยากจะโอ้ชาได้คนนี้เป็นแฟนคนนี้ได้คนนี้ดิครับผมโอ้อยากจะได้คนนี้เป็นแฟนคนนี้อยากจะได้คนนี้เป็นแฟนถ้าหากได้คนนี้เป็นแฟนอยากจะได้คนนี้เป็นแฟนแต่ฉันไม่อยากจะได้คนนี้เป็นแฟนถ้าหากได้คนนี้เป็นแฟนอยากจะได้คนนี้เป็นแฟนก็ฉันอยากจะได้คนนี้เป็นแฟนถ้าหากได้คนนี้เป็นแฟนก็ดีจูนเพื่อนกันนิดนึงนะครับอันนี้แปลว่ารู้ว่าอยู่ไกลครับผมแต่ยังคิดถึงเสมอนะครับรู้ว่าไม่ได้เจอกันนานเธอชื่ออะไรนะยังรักเสมอครับรู้ว่าแม่ๆอาจจะอยู่บ้านบ่อยช่วงนี้นะครับผมอันนี้ก็ดีใจได้เจอกันนะครับแม่สำหรับพวกเธอแล้วอยู่ไกลมากเธอสวยจังเลยบางทีนะครับความรู้สึกตรงๆเลยนะครับดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนคิดถึงมากๆครับบางทีเราพอไม่เจออะไรนานๆเราลืมไปนะว่าอะไรคือสิ่งที่เรามีความสุขอะไรคือสิ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วเราเพียงพอครับคุณอยากร้องเพลงนี้ให้ครับวันนี้
ุณทุกคนมากครับผมขอบคุณที่มาในวันนี้ครับรู้อยากโดดครับแต่ว่าอาจจะไม่โดดงานเขาไม่ค่อยดีนะชีวิตทุกคนที่คนจะเกิดจากว่าคนนี้ที่มีก็ดูว่าน้อยอะไรได้มาแต่ยังไม่ค่อยพอใจก็ฉันอยากจะเป็นอย่างนั้นกำลังแข่งขันกันกันชีวิตกันไปแต่เหตุที่ฉันไม่เป็นอย่างใครบางคนว่าเดิมเอาตั้งแต่ที่ฉันมีเธอก็รู้ว่าความต้องการหมดแล้วไม่มีไม่ต้องเสียใจอยากแค่เด็กสุดและทุกวันก็มีเธอฉันยังไงจะเพียงพอยังรักชีวิตแต่ก่อนยังไม่เจอคำว่าทำดีขอหัวจะมองที่ไม่ไกลไม่เคยจะลองค้นหาทางกันแต่ฉันอยากจะเป็นอย่างนั้นกำลังกัน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 ชิงกันไปแต่เหตุที่ฉันไม่เป็นอย่างใครก็บังเอิญว่าฉันWhy are you? The man who was there, stand by the side. The time you were my man, but now maybe we don't see the sun again. The sun, oh, so what to me?คือตันใจครับทำไมไม่ค่อยถูกครับเพลงแรกบอกตรงว่าร้องได้จบก็โอเคแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้
จอกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจมากๆที่ทุกคนมาครับขอเสียงปรบมือในวันต้อนรับหน่อยช่วงนี้ก็เดี๋ยวรักษาระยะห่างกันสักนิดนึงเนาะแล้วท่อนี่คะเดี๋ยวจะมีการแจกของรางวัลกันด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในยุคนี้นะครับเรามาแบบ new normal ครับผมเพราะว่านี่ครับผมเป็นแบบพรีเซนเตอร์แบบอัพเซอร์แล้วก็แฟรนไชส์ซีเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามซิงค์เซ็ตต้องเหมือนเดิมครับผมสุดยอดสุดจริงแต่ต้องดูแลลูกค้าที่เรารักเหมือนเดิมครับผมเพราะฉะนั้นของรางวัลแจกความสุขภาพอีกก็แจกเหมือนเดิมท่านประธานครับเหมือนเดิมครับท่านประธานรีบผ่านท่านประธานทันทีนะครับเหมือนเดิมแน่นอนครับผมการันตีครับโอเคถ้าอย่างนั้นก่อนที่เราจะไปนะคะพูดคุยกันขออนุญาตแจกก่อนได้ไหมได้สิครับน้องมูลค่า 3,900 บาทของวันชิ้นนี้เชื่อว่าหลายท่านก็อยากได้เพราะว่าเพลงของการดูแลสุขภาพที่มาแรงมากซึ่งบริษัทของเราก็เลยแจกให้คุณได้มาดูแลสุขภาพการมูลค่า 3,900 บาทถูกต้องครับก็จะเป็นการมอบสีเสียงค่ะให้กับคุณลูกค้าค่ะที่ใช้บัตรเครดิตที่มีการโคโปรโมชั่นกับเราบางท่านหาไว้แล้วก็มีนะคะก็คือนะคะคนที่มีบัตรเครดิตนะคะด้านหน้าบัตรมีคำว่าแพลตินัมหรือวิสดอมคุณใช้บัตรเครดิตของอะไรร่วมโปรโมชั่นกับดิฉันหรือเปล่าอ๋อร่วมแน่นอนครับผม แต่ถึงเราจะร่วมนะครับเราก็จะไม่เราจะไม่รับสิ่งนี้เพราะว่าเราจะแจกสิ่งนี้ให้กับแขกของเราเท่านั้นครับน่ารักจังเลยหมายความว่าถ้าผมทำทีมเนี่ยผมยังจ่ายถ่ายแน่นอนนะครับใช่แน่นอนท่านประธานบอกไว้ครับผมบอกไว้นะลูกค้าสำคัญเสมอครับใช่แล้วใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้ใครมีเนาะก็เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเราเล่นเกมก่อนอ้าวเดี๋ยวเล่นเกมก่อนชอบครับชอบเล่นเกมครับชอบเล่นเกมตอนนี้จะเล่นเกมเราคุยกันนิดนึงครับได้ครับได้ค่ะช่วงนี้ก็เห็นบอกเนาะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดแหละนะคะก็อยากจะถามคุณเจมมาว่าคุณเจมมาเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็ผมจริงก็เอาเรื่องของโควิดก่อนให้กันนะจริงผมเชื่อว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วล่ะครับว่าต้องดูแลตัวเองยังไงวิธีไหนเนาะก็คือเรื่องของเฟสชิลเรื่องของมาสก์แอลกอฮอล์เจลก็ล้างมือเสมอมีโซเชียลดิสทันซิ่งต่อกันและกันอะไรเงี้ยครับคืออันนี้เราทำงานอยู่เราก็เลยไม่ได้ใส่เฟสชิลนะครับแต่ปกติชีวิตประจำวันก็คือใส่มาสก์เป็นประจำอยู่แล้วนะครับตัวเองเป็นคนใส่มาสก์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ว่าจะเป็นแบบออกไปข้างนอกอะไรก็ใส่แมสอยู่แล้วครับใช้กันฝุ่นแล้วก็กันแดดด้วยครับเป็นการดูแลผิวหน้าพี่อีกหน้าเราเลยเนี่ยอุ่นคือมันต้องดิ้นแบบต้องดิ้นแบบการไปนิดนึงครับผมคือมันต้องแบบต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วครับผมแล้วช่วงอยู่บ้านเนี่ยก็ออกกำลังกายนอนให้เพียงพอแล้วก็ผมเชื่อหลายคนคงดูซีรีส์นะในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็เล่นเกมเป็นหลักครับผมเล่นเกมเป็นหลักแล้วก็พยายามดูหาไอเดียใหม่และบันดาลใจใหม่ในชีวิตครับเนี่ยก็เป็นวิธีการรับมือในช่วงนี้เขาไม่ผมให้เราอะมันไกลเหรอครับหรือว่ามองไม่เห็นครับหรือว่าไงครับมองไม่มานานใส่แว่นมาหรือเปล่าครับหรือว่าไงต้องบอกว่าซิงคอนเสิร์ตของเราเนี่ยนะคะก็สถานการณ์ช่วงนี้เราก็มีมาตรการการดูแลแบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะเราก็จะมีการทำความสะอาดนะคะอุปกรณ์อยากให้ดูเวทีนี้เป็นตัวอย่างครับผมเพราะว่าเห็นไหมครับว่าเขามีการจัดแบบบริเวณใช่ไหมครับที่ต้องให้ใครก็ตามที่จะมาร่วมกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวันนี้หรือจะเป็นเมื่อวานหรือจะเป็นอีกในอาทิตย์หน้าในอนาคตนะครับเขาก็จะมีการลงทะเบียนนะครับผมให้แล้วก็ให้ใครก็ตามที่อยากจะมาร่วมงานก็อยากสามารถอยู่ตรงนู้นได้หรือไม่ก็ถ้าเกิดตรงนี้นะครับมีนี่เลยครับมีที่กั้นระหว่างการดูแลการปรึกษาซึ่งกันและกันกับผู้เชี่ยวชาญกับลูกค้าของเรานะซึ่งดีมากแล้วก็ทั้งบูธแล้วก็ทุกสาขานะครับทำความสะอาดทุก2ชั่วโมงรวมถึงสาขาของเขาด้วยหนึ่งชั่วโมงเลยหนึ่งชั่วโมงของเขาเขาทำตลอดเลยไปทำเองหรือเปล่าเสียงนั้นอย่างเดียวทำความสะอาดตลอดเลยนะครับแต่คือเป็นก็แค่นี้ก็ส่งผลให้เห็นแล้วว่าคือเราดูแลเรื่องของnew normal เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับผมถูกต้องนะคะคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหรือว่ามาร่วมกิจกรรมของเราจะได้อุ่นใจถูกต้องครับไม่มีเชื้อโรคอย่างแน่นอนใช่ครับนะคะก็นะคะมีการรักษาระยะห่างกันในกิจกรรมของเราต้องบอกว่าแฟนคลับแล้วก็คุณลูกค้าคุณน่ารักมากนะครับพอเป
ิดลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยเต็มไวมากหลายคนบอกว่าทำไมรับน้อยจัง50ท่านด้านนอกเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเอาไปที่ใหญ่กว่านี้ครับผมนะคะโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องละครมาดีกว่าเพราะว่าเห็นคุณเพิ่งกลับมาจากถ่ายละครต่างจังหวัดด้วยใช่เพิ่งกลับมาจากหัวหินเมื่อวานนี้เองครับผมแดดร้อนไหมแดดร้อนไหมก็ร้อนนะครับก็ร้อนแล้วก็หลายคนถามว่าแบบไปถ่ายละครหรือว่าไปถ่ายรูปน่ารักมากผมจะสงสัยกันใช่ไหมว่าตกลงผมไปทำอะไรไปถ่ายรูปหรือไปถ่ายละครจริงไปถ่ายละครนะแต่ว่าพอดีละครเรื่องที่ผมถ่ายเนี่ยดวงตาที่สามมีนักแสดงหลายท่านมากๆครับก็เลยอยากจะเก็บบรรยากาศภาพของพวกเขาในโลเคชั่นที่สวยๆมาด้วยครับผมใช่ดวงตาที่สามใช่ได้กับคุณนิวครับมินิฉาครับถ่ายทำไปอันนี้ถ่ายจบทุกเรื่องแล้วครับผมแต่กับคิมเบอร์รี่สองเสน่หาถ่ายจบไปแล้วครับปิดกล้องไปแล้วสองเสน่หาจะได้ดูเมื่อไหร่น่าจะเร็วๆนี้เนี่ยนะครับผมแต่ยังบอกวันเป๊ะๆไม่ได้ครับโอเคติดตามแน่นอนติดตามข่าวสารกันต่อช่องสามนั่นแหละนะคะก็สองเสน่หาแต่คุณคิมคุณเล่นเป็นใครนะคะวาลิชใช่ไหมนั่นแหละครับคุณวาลิชทำไมคุณรู้ล่ะครับไม่ใช่ชอบกันว่าใช่ไหมกับอยากดูเรื่องไหนมากกว่ากันครับอยากดูเรื่องไหนก่อนเราสองเรื่องอะไรก่อนก็ได้มีการเลยว่าตอบนี้ผมก็ไปไม่ถูกครับอยากดูสองเรื่องเลยเหรอครับอยากดูคุณวาลิศหรือว่าดีการครับอย่าบอกสองคนเอาให้เลือกคนให้เลือกคนหนึ่งวาลิศในไหนก็ถ่ายเสร็จแล้วเนาะอยากดูวาลิศก่อนนะครับผมคุณวาลิศนี่บอกเลยว่าทุกคนทุกชอบเพราะว่าเราเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นวิธีการแต่งตัวทรงผมแล้วก็เขาจะอายุมากกว่าทุกๆบทที่ผมเคยเล่นมาครับใช่ก็ใครที่ชอบแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดนึงก็จะชอบคุณบาลุกครับแล้วอีกเรื่องนึงอ่ะดวงตาที่สามดีการเหรอครับใช่เนี่ยอ๋อเหมือนผมเลยครับผมจริงเหรอพี่เต้คุณเลยคล้ายๆอายุใกล้ๆเคียงกันนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของผีเขาเกี่ยวข้องนิดนึงก็ใครที่อยากดูก็เราดูเรื่องนั้นด้วยครับติดตามอย่างแน่นอนนะคะก็น้องช่วงนี้ค่ะนะคะกิจกรรมก็มีหลากหลายอย่างเหมือนกันสำหรับคุณน้องการออกกำลังกายแล้วคุณมีวิธีอื่นไหมในการดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพและการเลือดเชื่อไหมครับว่าเชื่อค่ะยังโอ้ยสารเล่นกันได้ไงคือนี้ครับก่อนก่อนหน้านี้ก่อนช่วงโควิดเราก็มีคำตอบในใจอยู่แล้วว่าดูแลตัวเองไงแต่พออยู่ในช่วงโควิดนะมันดูแลตัวเองได้ตลอดเวลาเลยนะขนาดแบบสิ่งที่ขาดไปคือซึมคอนเซ็ปต์ที่รู้สึกว่าถ้าเปิดจะดีมากจะรีบมาเลยจะรีบมาเลยนะครับแต่ว่าเพราะหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าช่วงโควิดจะหนักขึ้นจะกินเยอะมากครับผมไม่ขึ้นครับผมดีจังเลยเพราะว่าไม่มีอะไรกินครับผมไม่ใช่ครับเพราะว่าเราดูแลเรื่องการกินออกกำลังกายที่บ้านแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะไม่อยากไม่คิดว่าตัวเองจะมาพูดคำนี้กินนอนให้เพียงพอครับเพราะเป็นคนชอบนอนดึกชอบเล่นเกมชอบดูหนังชอบอะไรอย่างนี้ทุกคนก็พอรู้กันอยู่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก่อนเที่ยงคืนนอนแล้วครับนอนเร็วขึ้นมากแล้วพอคุณนอนเร็วขึ้นเนี่ยร่างกายคุณจะเหมือนมีเวลาให้ตัวเองได้มี cover ได้รักษาตัวเองครับผมตอนนั้นนั่นคือก่อนช่วงที่ไม่มีซิมคอนเซ็ปต์แต่พอซิมคอนเซ็ปต์กลับมาแล้วสบายนอนตีสี่ก็ได้แต่ก็ไม่ครับก็ต้องดูแลตัวเองด้วยถูกต้องก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในซิมคอนเซ็ปต์ได้เพราะอย่างที่เคยพูดไปว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่สามารถลดส่วนใดส่วนหนึ่งได้ถ้าออกกำลังกายและกินอย่างเดียวแต่ซิมคอนเซ็ปต์ทำได้ถูกต้องเราแนะนำเลยนะคะกับซิมคอนเซ็ปต์ที่นี่ที่เดียวค่ะเพราะเรามีนวัตกรรมที่เป็นลิมิเต็ดอีชั่นรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกติดท็อปทรีของโลกเลยนำผลิตภัณฑ์มาผสมผสานค่ะกับการนวดชั้นสูงที่มีเฉพาะที่ซิมคอนเซ็ปต์ที่เดียวเท่านั้นถูกต้องครับรับประกันเลยว่าเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำแล้วช่วงนี้เราก็มีเพิ่มอีก2สาขาด้วยที่สาขากัมพูชาแล้วก็บาเลนซึ่งก็มีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแสดงความยินดีกับท่านประธานนะครับที่ทางซิมคอนเซ็ปต์โกอินเตอร์เขาเสียโปรโมทนิดนึงนะครับยังไม่จบนอกจากความพิเศษที่เรามีนะคะก็คือคุณหนึ่งความพิเศษแล้วในวันนี้ครับเรายังมีอีกหนึ่งความพิเศษมากๆอะไรนะคะแต่อุบไว้ก่อนเล่นเกมคือบอกอยากเล่นเกมไงเดี๋ยวเราเล่นเกมก่อนความพิเศษมากๆอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันช่วงหน้าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราเล่นเกมกันก่อนนะคะเกมนี้เป็นเกมที่คุณถนัดมากยังไม่เดินทำงานแบบใส่ตัวสี
ใช่ทำไมวันนี้ของเขาดีเลย์กันครับทุกอย่างดีเลย์หมดเลยครับไปใช่ไหมคือไม่เคยทำงานแบบมีเฟซชิลเลยแล้วไม่รู้ว่าต้องเอาคุณทำไงครับคุณทำไงเคยค่ะดีนะเคยเราต้องทำตัวให้คุ้นเคยเข้าไว้ครับผมทุกคนต้องปรับตัวให้เสมอนะครับผมคือผมเชื่อว่าการปรับตัวแบบนี้มันไปเรื่อยๆครับเราต้องอยู่กับมันแล้วก็เข้าใจมันให้ได้ครับใช่แล้วเดี๋ยวเรานะคะเล่นเกมกันค่ะเกมของเราก็จะเป็นเกมใบ้คำโดยเราจะให้คุณเจมมาเนี่ยแหละเป็นคนใบ้คำนะคะแล้วก็จะให้นะคะด้านล่างเนี่ยเป็นคนตอบเป็นโดยการส่งสัญญาณยกมือหรือทำอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราต้องรอให้คุณเจมมาใบ้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะส่งสัญญาณเราจะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันได้ครับได้ตอบถูกไม่เป็นไรตอบผิดก็ไม่เป็นไรยังไงก็ได้อยู่ดีไม่อยากโอเคเราจะมีนะคะประมาณ3หมวด